รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อกับผมแชมป์พีรพลนะครับทุกคืนวันพุธครับ 5:30 23:30 เจอกันทางช่อง28กับเรื่องโดนๆการที่คุณจะเป็นตัวพ่อตัวแม่วงการกีฬาหรือว่าจะขึ้นไปสู่อันดับที่สูงที่สุดไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่บุคลิกความคิดปรัชญาของคนเหล่านั้นดูได้ในรายการของเราคุณดูแล้วคุณจะเกิดแรงบันดาลใจจะเกิดพลังที่จะพัฒนาตัวเองเพราะอะไรคุณผู้ชมครับหมดยุคแล้วครับหนังสือดีปกไม่สวยคนดีแต่ดูไม่ดีมาวันนี้ปกหนังสือต้องดีเนื้อหาต้องดีคนจะเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องดูดีด้วยดูดีไม่ใช่เฉพาะรูปร่างหน้าตาเรื่องของขนก็สำคัญนักกีฬาหลังๆดูแลหน้าพอขนตามร่างกายมีความสำคัญอย่างไรส่วนช่วงแรกของรายการคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องของฟุตบอลครับเรื่องของฟุตบอลวันนี้คุณผู้ชมครับความแตกต่างของคนขี้โม้กับคนมั่นใจแตกต่างกันอย่างไรคือโม้ก็คือพูดว่าจะทำแต่ทำไม่ได้อันนี้เราเรียกขี้โม้นะครับแต่คนมั่นคือคนที่คุยว่าจะทำอะไรแล้วทำได้นั่นเขาเรียกคนมั่นใจฉะนั้นก่อนที่เราจะบอกไอ้นี่ขี้โม้กับไอ้นี่มั่นใจต้องดูอย่างนี้ครับตราบใดก็ตามที่พูดแล้วทำได้นั่นคือมั่นถ้าคุยแล้วทำไม่ได้นั่นคือโม้นะฮะฉะนั้นบุคคลที่เรียกว่ามั่นที่สุดก็คือทางด้านของซลาตานอิบราฮิโมวิชนะครับซึ่งเป็นกองหน้าอายุ36ตำนานทีมชาติสวีเดนนะครับเคยอยู่กับแมนยูแต่แมนยูอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงเล่นเขาก็บอกว่า36เขายังคงมีดีอยู่เยอะปรากฏว่าเขาก็ย้ายไปนะครับอยู่กับทีม LA ที่สหรัฐอเมริกาและเขาคุยครับว่าเขายังคงมีดีแล้วมีดีขนาดไหนสิงโตต้องซัดแล้วสิงโตสลาตันไม่ซัดแบบธรรมดาสลาตันอิบราฮิโมวิชตำนานตัวพ่อกองหน้าทีมชาติสวีเดนวัย36ปีผู้ที่บอกว่าตัวเขาคือพระเจ้าซลาตันอิบราฮิโมวิชคือผู้ที่พังประตูคู่แข่งได้เยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของสวีเดน62ประตูเคยเล่นให้กับสโมสรระดับตัวพ่อมาแล้วมากมายยูเวนตุสในอิตาลีบาร์เซโลนาในสเปนปารีสแซงต์แชร์กแมงในฝรั่งเศสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในอังกฤษและสถานีล่าสุด LA Galaxy ในสหรัฐอเมริกาและการมา LA Galaxy ของเขาในครั้งนี้ทำให้แฟนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช็อกแต่ที่ช็อกกว่าแต่ได้ใจแฟนบอล LA Galaxy แบบเต็มๆเพราะเมื่อตอนที่เขาอยู่กับแมนยูไนเต็ดเขารับค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ16ล้านบาทต่อสัปดาห์แต่การมาเล่นที่ LA ในครั้งนี้เขายอมลดค่าเหนื่อยของตัวเอง 95% ซึ่งจะทำให้เขาได้รับค่าเหนื่อยประมาณ 700,000 บาทต่อสัปดาห์เท่านั้นเองเกมแรกของซลาตันอิบราฮิโมวิชกับ LA Galaxy ถูกเปลี่ยนลงสนามในนาทีที่70ลงสนามมาแค่6นาทีในแผ่นดินอเมริกาเขาวอลเล่ไกลระยะ38หลา
ใบสุดสวย LA Galaxy ตีเสมอ3ประตูต่อ3ยังไม่พอในช่วงทดเจ็บก่อนหมดเวลาสลาตันอิบราฮิโมวิชสูง195เซนติเมตรมงประตูชัยชุบชีวิตให้ LA Galaxy แซงชนะ4ประตูต่อ3เกมแรกของสลาตันอิบราฮิโมวิชซัด2ประตูพาทีมเก็บ3แต้มแม้สลาตันชอบพูดอยู่ตลอดว่าเขาเก่งเขาคือพระเจ้าบางคนอาจดูว่าเขาโม้เขาโอ้อวดแต่คำเหล่านั้นจะหมดไปถ้าคุณทำได้อย่างที่คุณได้พูดไว้ก็นี่แหละครับก็ต้องรอดูนะฮะคือโดยปกติเนี่ยการลงเล่นในเกมแรกมันจะเล่นดีเป็นพิเศษอยู่แล้วเพราะว่ามันกระหายมันต้องการจะพิสูจน์ตัวเองแต่เป็นการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่แต่เรื่องแบบนี้ต้องดูกันยาวๆนะครับ